สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเปิดประวัติหม่อมธนาสีคุณชายนักชิมศิลปินแห่งชาติเจ้าตำรับเชิญชวนชิมกันค่ะหม่อมราชวงศ์ธนาสีเป็นโอรสคนโตในหม่อมเจ้าเฉลิมศรีสวัสดิวัฒน์กับหม่อมเจริญสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาท่านเกิดในวันศุกร์ที่28พฤษภาคมปี2469ปีขานที่วังเพชรบูรณ์ซึ่งปัจจุบันคือศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และเติบโตอยู่ภายในวังสะปทุมท่านเกิดอยู่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยคุณชายธนาสีเล่าว่าแต่เดิมนั้นวังเพชรบูรณ์กับวังสะปทุมมีคลองอรชรขั้นกลางแต่เดิมเป็นวังนอกของรัชกาลที่4เมื่อขุดคลองแสนแสบซึ่งเป็นทางเดินทับโดยยุงจะเยอะมากตกข้ามจะแห่กันมากัดทีทั้งแสบทั้งคันเลยได้ชื่อว่าเป็นคลองแสนแสบท่านเริ่มการศึกษาที่โรงเรียนราชินีปี2481และโรงเรียนเทพศิรินในปี2485แล้วศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองพร้อมกับเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงและร้องเพลงช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ท่านได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษเมื่อกลับมาประเทศไทยได้เป็นนักร้องในวงสุนทราภรณ์และร่วมงานกับโทรทัศน์ช่อง4บางขุนพรหมด้านละครและขับเสภาร้องเพลงไทยเคยรับบทเด่นเป็นตั้งโต๊ะในงิ้วไทย3ก๊กบทพระนิพนธ์ในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระนราธิปพันพงศ์ซึ่งมีอารีนักดนตรีและเทิงสติเฟื่องรวมแสดงในปี2499รวมถึงแสดงนำในสุริยานีไม่ยอมแต่งงานซึ่งเป็นละครโทรทัศน์เรื่องแรกของไทยในปี2499ในปีเดียวกันด้วยดาราร่วมแสดงภาพยนตร์ไทยวนารีปี2502และนางผีในปี2503นักแสดงรับเชิญร่วมกับคุณหญิงจินตนายศสุนทรอิงออนในรายการสัมมนานักสืบทางทีวีกองทัพบกช่อง7เขาดำหรือปัจจุบันก็คือททบช่อง5ในปี2508ต่อมาปรากฏตัวพิเศษฉากเพลงยามรักในภาพยนตร์ไทยซาวออนฟิล์มเรื่องกลัวเมียของสีกรุงภาพยนตร์หรือภาพยนตร์เสียงสีกรุงในปี2514กำกับการแสดงโดยขุนวิจิตรมาตราผู้จัดและดำเนินรายการครอบจักรวาลการบินไทยไขจักรวาลพ่อบ้านเข้าครัวในช่วงปี2520ถึงปี2530เขียนบทความประจำคอลัมน์ถนัดสีชวนชิมรวมถึงได้ผลิตและจัดรายการโทรทัศน์พ่อลูกเข้าครัวร่วมกับบุตรชายหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงในปี2551และได้รับเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงได้รับรางวัลนราธิปนักเขียนอาวุโสรางวัลเกียรติยศคนทีวีในงานประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทองคำครั้งที่25ประจำปี2551ทางด้านงานนักชิมและการทำอาหารเชลชวนชิมอันโด่งดังทั่วประเทศและบุกเบิกรายการอาหารประเทศไทยเช่นพ่อบ้านเข้าครัวพ่อลูกเข้าครัวงานการเมืองหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในปี2516ของรัฐบาลในสัญญาธรรมศักดิ์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสครั้งที่1ปี2495ถึง2501กับหม่อมหลวงประอ่อนมาลากุลมีบุตร2คนคือหม่อมหลวงสิริเฉลิมสวัสดิวัฒน์หรือคุณหมึกแดงและพลตรีหม่อมหลวงเพิ่มมูลสวัสดิวัฒน์หรือคุณจิ๋วสมรสครั้งที่2ปี2505ถึงปัจจุบันกับนางโรจนาสวัสดิวัฒน์ณอยุธยา
สกุลเดิมคือส่วนรัฐมีบุตรหนึ่งคนคือหม่อมหลวงพระสันสวัสดิวัฒน์หรือคุณอิงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ได้ถึงแก่กรรมลงอย่างสงบเมื่อเวลา 11:35 วันนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลหลังจากป่วยด้วยมะเร็งท่อน้ำดีระยะสุดท้ายสิริอายุได้93ปี